เข้าร่วมหรือต่อต้านเข้าร่วมสงครามกับต่อต้านสงครามใช่ผมคือกลุ่มที่เข้ามาต่อต้านเพื่อไม่ให้ทั้งสองได้อุ้มกันและได้ตีกันมากไปกว่านี้เอาแค่นี้เอาผมรู้ว่าลุงไก่เติร์กอ่ะมองผมดีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมึงรอไปคุยกันเดียวกันแป๊บเดียวกันเจตนาเราเดียวกันโดนไปด่าทั้งสองหัวแล้วเมื่อวานอ่ะโดนแล้วไอ้เนี่ยไม่เบาทั้งสองหัวไอ้เหี้ยเติร์กก็เหรอเออไม่เบาไอ้นกสองหัวกูจะให้มึงชวนไอ้เหี้ยเซิร์ฟเข้าอุดมการณ์ของมึงนะโอเคไหมได้ได้ผมได้เดี๋ยวมึงเนี่ยตอนเนี้ยเราจะไปชวนคนเข้าอุดมการณ์แล้วอยู่ไหนซักซักซักมึงดูไอ้เซิร์ฟก่อนเลยจบได้ได้ได้แล้วก็พอเราชวนคนเข้าเสร็จแล้วมึงก็ไปคุยกับแจ็คเป็นไงคุยแบบที่ลุงบอกเหรอกูไม่บอกมึงก็ต้องไปคุยกับมันว่ามึงจะทำอะไรนี่นะไม่เนี่ยลุงให้กูโทรหามึงไม่มึงก็บอกโคเองดิไอ้โง่ทำไมต้องกูอ่ะอย่าเอากูไปข้ออ้างไอ้จุกไม่ใช่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนออกมาหน้าบ้านเดี๋ยวโดนแทงออกมาเจอกันหาทับลับมึงตั้งหาทับลับไปเลยหาทับลับไอ้แจ็คเอ้ยไอ้เติร์กหาทับลับที่ไหนหาทับลับเออร้านเกมหาทับลับร้านเกมไม่ร้านลับไอ้เหี้ยอยู่หน้าบ้าน JK เลยไอ้ควายจุกเอาตรงไหนครับเอาที่มึงร้านเกมไหมครับร้านเกมไหมมันอยู่หน้าบ้าน JK เลยกูจอดรถอย่างนี้ก็เจอมึงแล้วนะงั้นเดี๋ยวพามึงไปเปลี่ยนชุดก่อนละกันถ้าวันนั้นเน็ตไม่ตัดมึงไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่มึงก็ไปโดนด่าแน่นอนถ้าเน็ตมึงไม่ตัดมึงเซ็งอ่ะยังเซ็งอ่ะมึงเซ็งจัดเลยแล้วอุดมคติไอ้เจสอ่ะมีคนหนึ่งของมึงเพื่อนมึงยังจะตัวเฮียแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันอยู่นู่นเลยมันมาแทงผมอ่ะไม่แต่ผมได้เล่าให้ใครมาดูอะไรนะได้ใครมาจริงอ่ะให้เจสมันไปอยู่ไปเพราะมันไปอยู่กับแจ็คใช่ไหมผมว่าบอกว่าให้มันพูดช่วยพูดอ่ะแล้วแบบว่าเข้าตัวถึงง่ายอ่ะพออยู่ด้วยกันใช่ปะผมบอกให้มันช่วยกันพูดอ่ะที่ผมไปอยู่กับพี่ตี๋ว่าเนี่ยแหละผมจะช่วยพูดเขาแต่แต่ผมถ้าช่วยพูดเขาด่าผมยับไปไหนเลยแบบต่างคนต่างช่วยพูดแบบว่าแบบให้แบบพูดเขาถึงง่ายครับเข้าถึงตัวง่ายอ่ะดีกว่าแบบอยู่จุดอื่นแล้วเข้าถึงตัวยากไม่มีตังค์นะครับ300กดตังค์มาป้าเดี๋ยวให้เอามาครับไหวไหมจุกไอ้ลมไม่กูถามว่าไหวไหมไหวนะนี่ตอนแรกผมก็ไหวแต่ผมไม่โดนไม่โดนปั่นประสาทอะกางเกงเลขหนึ่งกางเกงเลขหนึ่งเกาะไม่ต้องใส่เกาะใส่ลำเฮียอะไรหมวกก็ไม่ต้องใส่แต่งตัวให้มันดีๆหน่อยเฮียโหลุงดูตรงผมดิอยู่ร้านเปลี่ยนชุดกระดาษไอตีโอเคเดี๋ยวผมไปหาแล้วก็เดี๋ยวผมจะชวนไอ้เบิร์ดมาอยู่ด้วยครับถ้ามันว่างนะสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอันเป็นที่เลิฟรักไอ้จุกจะคุยกับมึงอ่ะเชิญโอเคไม่ถ่ายหลานรับหลานรับก่อนไหมครับถ่ายรับกระดาษไอติแล้วกันกระดาษไอติแล้วกัน
คอนโดคอนโดคอนโดงั้นไปอพาร์ตเมนต์กูก็ได้ไปอพาร์ตเมนต์กูเซิร์ฟตามมาโอเคมาอพาร์ตเมนต์กูได้จบนี่ตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่ได้อะพันไม่รู้อ่ะอยู่ทางนี้แหละชั้นอะไรวะชั้น7แล้วกันห้องใครไม่รู้แต่เข้ามาก่อนสัตว์ชื่อเหี้ยอยู่สัตว์เอ้ยทำบรรยากาศเสียหมดมึงเนี่ยว่าไงลุงนั่งดีๆกันอ่ะมึงจะมาใกล้กูทำไมเนี่ยไม่ไอ้เธอกูจะเล่าให้มึงฟังอะไรกูจะมาร่วมเชิญมึงเข้าอุดมการอุดมการอะไรอุดมการที่เราจะหยุดทั้งสองฝั่งให้มันคลายลงขี้คลายลงแต่แป๊บนึงนะกูจะเชื่อถืออุดมการมึงได้แค่ไหนเนี่ยเมื่อวานมึงก็อีกอุดมการวันนี้มึงก็อีกอุดมการพรุ่งนี้มึงจะเปลี่ยนเป็นอุดมสุขวันเดียไอสัตว์หรือจะเป็นอุดมทุกข์ไม่เมื่อวานถึงความได้ไม่ความน่าเชื่อถือของตัวมึงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อวานไม่เมื่อนี่อันนี้เมื่อวานแล้วพูดกับกูแล้วอะไรนะเอางี้เอางี้กูอ่ะไม่ได้หนีไฟมาเจอหนีร้อนมาเจอเย็นนะเพื่อนกูอ่ะคิดว่าทางเนี้ยดีที่สุดไปไหนแล้วไอสัตว์ไม่ก็ที่กูที่ไงกูจะเล่าให้มึงฟังไงเพราะเมื่อวานอ่ะกูไม่มีทางเลือกไงเพราะว่าค่อยเลือกสองสีแล้วกูเพิ่งมารู้เนี่ยตอนมึงบอกว่าใส่ได้ไม่แล้วกูพูดกับมึงว่าอะไรกูพูดกับมึงว่าอะไรฮะเมื่อวานกูพูดกับมึงว่าอะไรพูดว่าเอาอ่ะกูพูดว่าอะไรล่ะกูพูดว่าอะไรมึงด่ากูนกสองหัวกูไม่ได้ด่ามึงนกสองหัวเนี่ยไอ้มึงบอกว่าจะเป็นการไอ้มึงบอกว่าจะเป็นว่ากูจะเป็นสองหัวไม่ไอ้จุกตอนเนี้ยมึงต้องพูดสุขุมหน่อยสุขุมช้าๆค่อยๆพูดไม่ต้องสวนนะตอนนั้นคิดก่อนพูดจุกเริ่มใหม่แป๊บนึงมึงแป๊บนึงนะมึงบอกว่ากูบอกมึงว่ามึงคือนกสองหัวไอสัตว์ไม่ใช่คือเมื่อวานกูบอกมึงว่านี่มึงฟังดีๆนะแล้วนี่รอบสองแล้วนะมึงต้องจำคำพูดกูให้ได้นะไอ้จุกเรื่องพวกนี้มึงเอาสามารถไปใช้ได้ในรอบต่อไปได้แล้วเพื่อนถ้ามึงไม่เอาอะไรเลยที่ไอสัตว์ไม่ได้ประโยชน์เหี้ยจากเรื่องนี้เลยนะมึงเนี่ยไม่โตขึ้นไม่เหี้ยเลยนะมึงเนี่ยกูบอกมึงว่าเมื่อวานลุงเขาปากฝากกูไว้ให้กูเป็นผู้ปกครองมึงถูกต้องไหมใช่ไม่ให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้แล้วมึงก็บอกกูมาว่าไอ้แล้วกูถามว่าจุกแผนวันเนี้ยมึงเอาไงถูกต้องไหมมึงบอกว่าเดี๋ยวกูจะอยู่กับพี่ตีแล้วเดี๋ยวจะแอบช่วยพวกไอ้แจ็คหรือช่วยทั้งสองฝั่งในตอนที่อุ้มกันแอบช่วยกูเลยมึงบอกว่าไอ้จุกคนที่หักหลังชาวบ้านเขาเนี่ยสมัยอดีตอ่ะ เขาโดนเสียบหัวประจานนะไม่ก็ขาดเจ็ดชั่วโคตรถูกต้องไหม ใช่แล้วก็บอกว่านกสองหัวด้วยนกสองหัวด้วยก็ใช่ไงก็ที่มึงทำอยู่เนี่ยมันคือนกสองหัวมึงบอกว่าไม่ใช่แล้วกูก็บอกมึงว่าไอ้จุกสำหรับมึงอ่ะมึงคิดว่ามันไม่ใช่แต่ในภาวะผู้นำตอนนั้นอ่ะที่เขาต้องการชนะถ้ามึงทำแบบเนี้ยมันคือนกสองหัวกูก็ไหมวันนี้กูเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วบอกไปไงกูขอโทษวันนี้กูมาใหม่แล้วเพื่อนโอเคไม่จะมาแบบอุดมการใหม่เอาโอเคอันนี้กูรับฟังมึงวิธีทำใหม่ไม่แต่เมื่อวานอ่ะกูก็แนะนำมึงใช่ไหมกูบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะต่อไปนี้กูจะรับฟังมึงแล้วมึงต้องใจเย็นที่สุดถูกต้องไหมโอเคต่อไปนี้กูจะรับฟังมึงคนที่จะช่วยมึงได้ก็คือเนี่ยเพราะว่าเขาห่วงมึงคนเดียวในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยกูพูดแบบนี้ไหมจริงแล้วตอนเนี้ยพี่ตีก็ไม่เอามึงแล้วแล้วก็เกลียดมึงมากด้วยไอสัตว์มากไปแจ็คด้วยซ้ำตอนเนี้ยกูว่าแล้วเป็นไงแบบที่กูพูดไหมเนี่ยมึงสามหัวแล้วกูทำนายผิดอยู่เรื่องนึงสามหัวแล้วมึงตอนเนี้ยสี่หัวเนี่ยรวมกูไม่ด้วยไอสัตว์ไม่แต่เราอยู่จุดนี้คือจุดที่ถูกต้องที่สุดไม่แต่มึงแค่มึงมึงมีกาแฟป่ะมึงมีกาแฟป่ะถูกต้องที่สุดขอหน่อย1 3 6
แค่เราตอนเนี้ยไม่เราแค่มึงกูกับลุงอ่ะเข้าได้ทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่ไงก็มึงกูไม่ได้กูก็ไม่ได้ว่าอะไรไงกูก็เออกูไม่มึงค่อยๆพูดมึงค่อยๆพูดจุกตอนเนี้ยมึงเปลี่ยนก่อนค่อยๆพูดกูก็ยอมรับไงว่าเออกูตอนเนี้ยกูเป็นคนที่สำหรับสายตาทุกคนแล้วตอนเนี้ยอยู่แล้วถ้าเมื่อวานมึงทำแบบที่มึงคิดอีกนั้นเลเทะกูบอกไม่ได้ทำนะกูไม่ได้ทำเลยก็เพราะว่ากูเตือนสติมึงไงถ้ากูไม่มาอีกคนด้วยมันก็ไอ้นี่เลยอ่ะเรียบร้อยเลยอ่ะมึงอ่ะใช่ถ้ามึงไม่มาเตือนสติกูเมื่อวานกูก็ทำนะเมื่อวานอ่ะอยู่แล้ว 80% มึงเคยพูดกับกูไอ้สัตว์อยู่แล้วมึงทำอยู่แล้วเมื่อวานอ่ะพวกกูไม่ไปเตือนมึงอ่ะนั่นเอางี้มันเรื่องของเมื่อวานเพื่อนเออเรื่องของเมื่อวานคือเรื่องของเมื่อวานเรื่องวันนี้อุดมการณ์ของเราเออเราจะเป็นคนหยุดทั้งสองฝ่ายอย่าขำดิเอ้ามึงรับฟังกูเลยดิรับฟังกูดิเพื่อนพอเวลามึงพูดว่าอุดมการณ์กูแบบสุดเอ๊ะอ่ะกูไม่ได้พูดอ่ะกูตั้งใจตั้งแต่แรกที่กูพูดให้มึงฟังมึงจำได้ไหมที่กูบอกว่ากูจะตีทั้งสองฝ่ายแล้วถ้ามันอุ้มกันเราจะช่วยเคสแล้วเราจะเอาเคสอ่ะพวกนั้นอ่ะขังไว้ให้มันคุยกันให้มันนั่งอยู่ในห้องเดียวกันนี่คือรวมการของเรามึงคิดว่ามึงจะขังมันได้แค่ไหนมีแผนที่มันฉลาดมากกว่านี้อ่ะถ้ามึงแผนมึงดีจริงกูอยู่ด้วยแต่มึงฟังกูจะบอกให้มึงฟังนะมึงเอามันไปขังในห้องเดียวกันแล้วมึงยืนระวุ้นไปได้เปล่าสุดท้ายมันก็ต้องแทงกันแล้วมันเรียกหมอกูทำไงเอาเปบอกเปกูขอเปอ่ะเขาก่อนเรียกตำรวจแล้วมึงก็ต้องปล่อยพวกมันอยู่ดีสุดท้ายตำรวจช่วยกันให้มันอยู่ด้วยกันอ่ะเกิดมาก็อยู่ด้วยกันกูจะบอกตำรวจไงเพราะว่าเขาทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องเกิดจากครอบครัวกูจะบอกว่าตำรวจอย่าเพราะเราไม่ได้กักตัวแล้วถ้าพวกมันตื่นมาแทงกันต่อทำไงอ่ะตอนนั้นมันก็อยู่ในโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลกันเอออยู่โรงพยาบาลก็คุยกันไงเมื่อวานมันก็อยู่กันโรงพยาบาลตอน 6:00 น.จุกอยู่ไปโรงพยาบาลตอน 6:00 น.โอ้โหแต่ก็ยังดีได้เจอกันไงแต่ก็ยังดีแต่ยังดีได้เจอกันไงได้คุยกันด้วยต้องลองดูเว้ยเพื่อนใช่ต้องลองดูแต่มึงเชื่อกูเว้ยดีกว่าเราไม่ทำอะไรเว้ยเนี่ยกูทำจนกูเป็นตัวเหี้ยแล้วเนี่ยกูยังทำเลยเพื่อนเขาจะมองว่ากูเป็นไงกูยังทำอยู่เลยมึงเคยดูลูลูสไหมมึงเคยดูลูลูสยังตอนเหี้ยตอนเหี้ยพระเอกตายแต่เขามาคืนดีกันใช่ตอนเหี้ยพระเอกตายแต่เขามาคืนดีกันไอเซิร์ชดูหรือยังก็เขาเป็นพระเอกแต่มึงไม่ใช่ไงไอสัตว์ตอนเนี้ยเหมือนมึงเหมือนนักแสดงสมทบอะเหมือนแค่เขารับเชิญมาแค่ EP เดียวอะกูไม่ใช่เศษอะกูไม่กูไม่ใช่แบบเขาชวนมาแบบแค่มาเฉยๆอะแถลบเฉยๆอะมึงอะตอนเนี้ยถ้าไม่มีลุงเนี่ยกูบอกเลยว่าอากาศจะชักกูพูดตรงๆเมื่อวานอะกูอยู่ในวอลตลอดเหมือนมึงคุยคนเดียวอะจุกก็กูให้กูกล้าพูดให้เขาคืนดีกันไงเขาไม่สนใจไงเพื่อนตอนเนี้ยเราต้องหาคนเพิ่มด้วยจุกโอเคเอาได้ไอ้สมและหนึ่งจริงอ่ะกูอ่ะพูดไปแล้วว่าถ้าลุงอยู่ไหนกูก็อยู่นั่นกูรักษาคำพูดแต่กูว่าฝากมึงให้เดินเกมดีๆแล้วกันโอเคไหมกูอ่ะที่กูไม่อยากช่วยมึงกูบอกลุงไปแล้วว่ากูอ่ะอยากให้มึงโตขึ้นเข้าใจป่ะมึงจะไม่ได้ทีเล่นทีจริงอีกเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยประมาณเนี้ยมึงเข้าใจไหมคือมึงต้องแก้สถานการณ์เองอ่ะมันจะได้แบบโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะมึงเข้าใจปะเข้าใจเพื่อนเออรับฟังเพื่อนไอ้กูอ่ะก็เป็นห่วงมึงไอ้จริงอ่ะกูก็เป็นห่วงแหละกูตั้งให้มึงเป็นเลขาและลุงไปที่ปรึกษากูไม่อยากได้เลยจุกกูไม่อยากได้เลยจุกไม่เป็นไรเอาเลยเอาตามไปก็ได้เลขากับอะไรนะไอ้จุกลุงไปที่ปรึกษาตอนนี้มึงจะชวนใครเข้ามาเพิ่มเราต้องมีคนเพิ่มนะใช่ตอนนี้ผมกำลังมองอยู่ว่าพี่สมเนี่ยว่างมากโอ้โหทรัพยากรของเรามึงไม่มีของไม่ใช่เหรอพี่สมแล้วก็ไอ้เจแฟงนี่ยังไม่เห็นมึงเรียกคนมาที่นี่เลยก็ได้ส่งจีให้บัดอ่ะไอ้เจแฟงเห็นด้วยไอ้เจแฟงเห็นด้วยไอ้เจแฟงเนี่ย
ดีเจแฟงมันกล้าทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดแน่น้องมึงด้วยน้องมึงด้วยน้องไงต้องการตัวไฟเตอร์คนนึงมาแต่ด็อกนี่ต่อมาอยู่ได้ไม่นานดิที่ต่อมาอพาร์ตเมนต์ลุงนะครับเดี๋ยวส่งเกียร์ชั้นเจ็ดครับใช่ครับเดี๋ยวผมส่งเกียร์พี่ก็รอให้มันไฟกันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปไฟต่อให้มันไม่อุ้มกันแต่มึงต้องชวนมันเองนะเนื้อก่ะเพราะว่ากูยังน้องกูแบบไม่บังคับให้กูให้มันกูเคารพการตัดสินใจแต่พวกแต่ตอนแรกมันอยู่กับกูตอนแรกตอนที่กูใส่สีบาเทลอ่ะตอนก่อนมึงจะมามันบอกว่ามันตอนแรกมันพูดกูว่าอะไรรู้ไหมมันบอกว่าถ้าพี่ผมอยู่ฝั่งไหนผมอยู่ฝั่งนั้นแต่มันใส่สูตรสีเดียวกูเพราะว่ามันเข้าใจรวมการกันเพื่อนตอนนั้นไอ้แม่มึงก็ต้องบอกมันให้กูเรียกมึงเรียกมันมาดิมึงเรียกมันมาดิเรียกมาทั้งหมดเลยถ้ามึงจะโชว์ไปแล้วมึงก็บอกเขาแบบนั้นมึงจะมาแบบว่ามาตามกูไม่ได้มันเรื่องนี้มึงเป็นเรื่องคนเริ่มไอ้สัตว์มึงก็ต้องจบมันเองไอ้จุกกูถามเลยมึงอย่างนึงกูได้ดูติ๊กต็อกที่คนตัดมาเจ๊แบงค์เจ๊ไม่ได้ยินมึงตอนนี้มึงเลือกข้างยังอ่ะ6เดือนแล้วข้าแม่ส้มหยุดคือใครวะแม่กูไงสัตว์เขาบอกว่าข้างเฟซโกะอ่ะพี่เจอ่ะบอกมันอย่าเยอะบอกมันอย่าเยอะเอออย่าเยอะเร็วดีๆมึงมานี่ดิเดี๋ยวกูส่งจีให้ชั้น7นะมึงต้องทำตัวเองให้น่ากลัวขึ้นน่ะอย่าทำตัวเองให้เป็นตัวตลกจบลูเขาบัฟมึงเต็มที่เลยเนี่ยกูบอกให้มาก็ไปตามนัดไอสัตว์โผล่มา8โมงมันโผล่มา8โมงอะลุงมันมาตอนนั้นอะให้ทำไงอะเล่นเกมกับกูไหมเพื่อนเล่นด้วยดิโอ้กูดีใจแทบตายกูถึงยอมเล่นเกมนะไอสัตว์เวลามึงฆ่าพวกมันได้มึงจะบัฟมันยังไงแล้วบอกว่ามึงจะอุ้มกันทำเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์มึงไม่คืนดีกันนะไอ้โง่ไม่จบอันนั้นไม่ได้ช่วยอะไรโอเคช่วยแน่ๆผมทีอะถ้าผมก็ต้องพูดว่าขอโทษเพื่อนขอโทษครับพี่ตีโอเคผมไม่อยากทำอย่างนี้หรอกจริงๆเอออันนี้ดีอ่ะเยอะเลยนะน่าเอางี้เอาแบบนี้ก็ได้ถ้ามึงปาแตกนี้มึงพูดอะนะโอ้โหไม่หวานมากกว่านี้อีกลุงใช่เหรอโอ้ผมถ้าผมไม่ไปเตือนสติมันนะพังผมพูดอย่างเดียวเลยพังจริงชื่อก็ไม่เหลือจริงๆนะไม่อยากมีใครเรียกด้วยกูเอาชุดใครมาใส่แล้วเนี่ยจุกไม่ใช่ครับพี่นี่คือดมกลางเราไม่ใช่ชุดไม่ใช่สีน่าจะสมอย่างนี้เดี๋ยวรอเจ๊แฟงมากกว่าพี่เดี๋ยวพูดทีเดียวไอ้เนื้อผมไม่มีเบอร์ไอ้เนื้อไอ้เซิร์ฟโชว์ไปดิแล้วสีขาวมึงไม่ใส่แล้วหรอยังครับเสียแล้วเบะมึงคุยกับมันเรื่องใบดิจบคุยกับมันเรื่องใบก่อนดิใครครับอะไรนะมึงคุยกับมันเรื่องใบดิใบอะไรอ่ะที่มึงบอกเออพี่สมเมื่อวานพี่มาหลอกผมโดนใบอ่ะเรื่องผมสองสีอ่ะทำไมโดนใบยังไงก็พี่บอกว่าถ้าไม่ใส่โดนใบอ่ะพี่บอกผมมาว่าเมื่อวานไม่ใส่สีพาสเทลอ่ะให้เลือกเป็นสีขาวสีดำกูบอกว่าชุดแก๊งอ่ะมันของใครก็ไม่รู้ถ้าใส่ชุดแก๊งคนอื่นจะโดนใบก็เจ๊เกได้รับอนุญาตจากเขาหรือยังกูถึงบอกไงว่ามึงไปขออนุญาตจากคนที่ลงหรือยังอ๋อมันก็เธอประมาณบอกมึงว่าเนี่ยต้องรอลุงมาก่อนหรือเปล่ากูบอกให้โทรไปโอซีมึงก็ยึกยักถูกต้องไหมพูดไหมถูกต้องไม่แล้วทำไมมึงไม่พูดกับบันตรงๆไปเลยล่ะไอ้เหี้ยสมเอาเป็นคนอยู่หรือว่าอะไรอ่ะแม่งแบบแล้วสักพักนึงมึงก็ไปใส่สีขาวโอเคกูว่างแล้วมึงน่าจะตัดสินใจได้แล้วผมก็คงเหมือนบอสเลยเมื่อวานเช้าผมเจอมันอ่ะอ๋อมันแดะมึงอ่ะไอ้จุกแต่มึงไม่เข้าใจเหรอ
เออเขาบอกว่าห้ามใส่เพราะว่าเจ้าของสูตรยังไม่มาว่าเลยงงอ้าวแล้วผมใส่อะไรแล้วพี่ก็พูดไปบอกว่าแล้วมึงไม่รออ่ะต้องใส่สิผมไม่รู้ตอนนั้นแหละผมไม่รู้เลยว่าเขาบอกให้ใส่สูตรถ้าใครไม่ใส่สูตรโดนแก๊งเคเคบอกเงี้ยก็กูบอกให้เลือกหลังแอร์ดรอปกูบอกให้ทุกคนน่ะไปเลือกว่าจะเข้าสีไหนเพราะว่าถ้ามึงใส่สีอื่นน่ะมันแทงกันมั่วไปหมดเลยนั่นแหละครับเหตุผลที่ผมไม่ได้ใส่สีอาร์เทลมั่วไปหมดเลยมึงแบบมึงมั่วไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่มันเป็นเรื่องของเมื่อวานพี่วันนี้เรื่องของวันนี้แล้ววันนี้คือยังไงดีพี่อะไรนะพี่วันนี้คือยังไงเดี๋ยวรอเจแปงพี่เดี๋ยวรอเจแปงมาเอาเองโอเคแล้วมีใครอีกอ่ะมาตินมาตินมันอยู่ที่ข่าวครับมาตินอ่ะไปแล้วเหรอใช่ครับไปพร้อมผมเลยลานรักกูอีกคนนึงคิโลว่ามันอยู่กูแน่นอนไปเตอร์อีกคนนึงทุกตัวดิน่าจะไม่อยู่มันติดโควิดมันทักมาหากูอยู่เมื่อวานในไลน์มึงโคตรเหมือนไอ้นี่เลยว่ะตัวตลกบาร์กี้อ่ะอยู่ก็เทพเฉยอ่ะเทพแบบงงๆอ่ะมึงอ่ะกลัวมึงทำอะไรกลัวตาเหี่ยวไอ้เซิร์ฟบาร์กี้คือใครนะไอ้เซิร์ฟไอ้เซิร์ฟคือไอ้นี่คอกไดมึงรู้ไหมเดี๋ยวมาตามทีวีรู้ไหมมึงคอยดูเลยตอนต่อไปอ่ะบาร์กี้อยู่ใต้ตีนอ่ะเขาคนใดเคาะหัวเอาไอ้ถูกแล้วเมื่อวานมึงบอกว่าผมคือบาร์กี้จะมาอยู่สงครามแซงคูดใช่ป่ะเมื่อวานพูดว่าไม่มันบอกว่ามันบอกว่ามันคือบาร์กี้อ้าวเหรอเมื่อวานกูแสดงละครกันอยู่ไงไอ้พวกที่มันไม่มีอะไรทำอ่ะกูเลยบอกว่าไอ้จุกมันอยากมาเป็นผู้อยู่สงครามไงกูเลยแบบเออไหนลองดูว่ามันเวลาเขาตีกันอ่ะมันจะเข้าไปยังไงแม่งแทงตอนนั้นมันใส่ชุดพาเทลอยู่กูเลยให้มันแบบวิ่งออกมาแล้วมันแบบตะโกนแบบหยุดสงครามอ่ะเดี๋ยวจุ๋มมึงรอดิมึงลองทำใหม่ดิอ่ะตอนนี้ไม่น่าจะโดนละแม่งแทงผมเป็นแรช่างศักเลยอ่ะสมมติว่าต่อยตอนนี้ตอนนี้ดำกับขาวใครเยอะกันอ่ะขาวปะขาวได้เยอะกว่าปะดำออกเยอะกว่าออกกันเยอะกว่าตอนนี้ขาวเยอะกว่าตอนกลางคืนอ่ะแบบเกือบเช้าอ่ะจะขาวจะแบบว่าน้อยขาวเยอะกว่าแต่ขาวไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เท่าดำใช่มาไม่พร้อมกันดำอยู่ดึกกว่าดำอยู่พร้อมกว่าก็เลยดูเยอะกว่าเนี่ยไม่เสียงยิงปืนยิงกันอีกแล้วพี่ได้ยินไหมให้ไปดูหน้าต่างเลยดำโดนว่ะเฮ้ยดำโดนว่ะขาวเต็มเลยเนี่ยลุงสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะดำโดนอ่ะเชี่ยขาวยังเยอะอ่ะแล้วตำรวจอยู่ป่ะวะไม่เห็นตำรวจเลยน่าจะยังไม่มามาแล้วไงอยู่ข้างล่างเอาแล้วพวกเราอยู่ห้องไหนกันนะไอ้เซิร์กไอ้โสมมาอยู่ห้องนี้ดิมาอยู่ห้องนี้ก็ได้ไอ้เซิร์กไอ้โสมมานี่มานี่มานี่ห้องไหนวะไอ้เชี่ยมีคนอยู่ห้องนี้ด้วยวะเนี่ยเนี่ยระวังนะคุณลุงเขานอนอยู่หรือเปล่าอะไรวะวันนี้มันเล่นกันในบ้านเลยเหรอเออขาวบุกใครวะใครบุกใครขาวขาวบุกขาวบุกอุ้ยหนูบ๊อบอุ้ยพี่บ๊อบตายใช่เหรอได้เมื่อกี้หัวนี่ไงหัวหนูตายเมื่อกี้โดนไม้ตีตัวชุบมาแล้วตัวชุบตัวชุบมีอัปเดตด้วยเมื่อวานมีอัปเดตด้วยลุงดำอุ้มอย่างเยอะขาวเคลียร์เคส10นาทีหมดโหยสัตว์ไม่แต่ได้ข่าวว่ามีคนเอ่อนี่ไม่ใช่หรอเออตอนเกือบเช้าเกือบเช้าใครมาตำรวจน้อยมาตินเอ่อครับมันตอนตำรวจน้อยอย่าไปคิดเลยเนี่ยโดนยิงอยู่ดูเลยป่ะดูดิ
โดนยิงยับๆเลยอ่ะแล้วข่าวปืนเยอะด้วยดิข่าวจะช่วยเพื่อนได้แต่ไฟจะโดนจับพอๆกันพอๆกันปืนเฮ้ยข่าวมือถือมาบังหน้ากูเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เซ็กไข่บ๊อบเล่นมาเชียวะเฮ้ยดำมันเอาจังวะไอ้เบสตายแล้วป่ะวันน่ะข่าวไฟตึงอยู่นะไอ้เวทไม่มาแล้วหรอไม่เข้าโรงพยาบาลนะไอ้เวทอ่ะมาแล้วลงเป็นตีหวยมาดีอยู่กะหลาดตอนเนี้ยตำรวจมาตีกันในบ้านได้ด้วยป่ะนะอายจกเริ่มเลยครับผมมาพี่ต๋มนะก็ว่ามาแล้วเดี๋ยวเอาไปฟังครับเองเห็นสงครามข้างหลังหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นครับเห็นครับพี่คิดว่าพี่จะเป็นคนเข้าร่วมหรือต่อต้านเข้าร่วมสงครามกับต่อต้านสงครามใช่ผมคือกลุ่มที่เข้ามาต่อต้านเพื่อไม่ให้ทั้งสองได้อุ้มกันและได้ตีกันมากไปกว่านี้ยังไงแล้วอุดมการณ์นี้ผมเลยมาชวนพี่ทั้ง3คนโดยการที่ถ้าเขาอุ้มเราจะไปช่วยถ้าเขาตีกันใครชนะเราตีล้มไม่หมดแล้วจับมาขังด้วยกันไว้เพื่อให้มีการพูดคุยมากขึ้นเขาไม่แทงกันหรอจับมาขังด้วยกันอะเราไม่ชุบเราห่อเปเราห่อเปก็เคสตำรวจกับหมอได้นะเอาง่ายไม่ถ้าสมมุติว่าเขาจะคุยอ่ะเขาแล้วถ้าสมมุติเขาไม่คุยกันอ่ะเราจะทำอะไรต่อเราถือว่าอะไรทำแล้วการต่อไปเราไม่เป็นไรพี่เราค่อยเปลี่ยนแผนเรามีแผน2เสมอจะคิดหน้างานเรากูว่ามึงไม่ได้คิดไอ้เหี้ยผมคิดตอนนี้ผมพูดไปแล้วไม่จบเดี๋ยวแผน2มักมีหน้างานเสมอน้องยอดแล้วไหนบอกว่าคิดมาแล้วคิดมาแล้วแผน1แผน2ยังไม่คิดคือแผน2มั่วหน้างานใช่มันต้องเกิดก่อนถึงจะรู้ยังดีกว่าไม่มียังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเราไปดูตามสถานการณ์แล้วเราก็ค่อยพวกพี่อ่ะพวกพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่รู้ไงว่าเขาอาจจะคุยกันมันก็คือจบไงแต่ถ้าเขาไม่คุยกันเราค่อยดูอีกทีนึงว่าทำไงเขาคุยกันใช่ยังดีกว่าไม่ทำเลยพี่จะอยู่เฉยๆหรือพี่จะมาร่วมกับผมพี่จะอยู่เฉยๆหรือพี่มาร่วมกับผมถ้าคนอยู่เฉยผมคิดว่าตอนแรกก็คือมีกับก็คือจับเขาทั้งสองมาคุยกันถูกต้องไหมใช่ครับหยุดสงครามนั้นแต่เขามีเยอะสมมุติว่าตอนนี้สมมุตินะ3คนจอยแล้ว4คนไอซ์เซิร์ฟจอยไปด้วยครับผมเราก็ยังน้อยกว่าเขาเยอะมากเลยหาเพิ่มครับเดี๋ยวหาเพิ่มแล้วอย่าลืมดิว่าเขาเกลียดมึงทั้งคู่ถ้าเขา2คนหันมาลุมแล้วเอาพวกเราเออแทนทำไงเป้าหมายของเราครับพี่ไม่ใช่ทำให้เขาดีกับเราให้เขาดีกันทั้งคู่แล้วค่อยมาเคลียร์เป้าหมายเราใหม่ที่หลังเป้าหมายของเราคือเขาต้องคุยกันก่อนดีกันก่อนทั้งสองฝ่ายเราผู้ต่อต้านไม่ใช่ผู้เข้าร่วมเพราะฉะนั้นก็คือสมมุติว่าเราเป็นคนยอมเสียสละเพื่อให้เขาทั้งสองได้ดีกันถูกต้องไหมใช่ครับตอนนี้รู้มาอย่างหนึ่งว่ามันรุนแรงมากไอ้จุกมันรุนแรงมากถ้าสมมุติว่ากลุ่มเนี้ยถ้าสมมุตินะเกิดแบบว่าเคสที่ร้ายแรงที่สุดเลยนะมีคนต้องตายคนหนึ่งอ่ะผมเองคนคนนั้นจะเป็นใครจากที่ผมคิดไว้แล้วผมว่าเรื่องนี้ถ้ามันต้องตายแม่งต้องเป็นผมจริงเพราะว่าผมเคลียร์ทั้งสองคนแล้วตอนเนี้ยทั้งสองฝ่ายแล้วเพราะว่าเป้าหมายผมก็บอกพี่ชัดเจนแล้วว่าเราคือผู้เสียสละไม่ใช่เราดิอะไรเป็นผมก็ได้อะคือเสียพูดเสียสละตอนกับลุงผมยังเสียสละ okay. เลยพูดไปใช่ต้องเยตอนฉันนี้ต้องเยตอกับลุงเยตอกับลุงไอ้เซิร์กโอเคโอเคเยียบ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 ต้องยีต้องขึ้นพูดต่อพูดต่ออย่าเยียบมันต้องมีผู้เสียสละถ้ากลุ่มนี้โดนโหคือเราสมมติว่าคือแผนมันพลิกกลับอะกลายเป็นเราโดนแทนอ่ะมึงจะเป็นคนออกรับหน้าแทนใช่ไหมผมเองเดี๋ยวผมเองเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นคนคิดทั้งหมดผมไม่คิด
ผมเชื่อว่าแม่งไงแม่งก็คิดว่าผมเป็นคนพาพวกพี่มาแน่นอนแม่งไม่ทำอะไรพวกพี่แน่นอนเชื่อผมดิขนาดเมื่อวานผมใส่สีพาร์ทเทลอ่ะมันยังไม่ทำอะไรกล้วยเนื้อเลยไม่ทำผมเดียวเลยไม่ไอจุกมันไม่ได้ทำใครเลยยกเว้นมึงก็แสดงว่าตอนนี้สิ่งที่กูคิดนะการที่มึงมีปีมึงเป็นผู้นำเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์มันแย่ลงกูเลยต้องมาถามไงว่าเอาไงจากเราไม่โดนอ่ะเราจะกลายเป็นคนโดนแทนกูก็เลยถามมึงไงเรามาเพื่อต่อต้านที่สงครามนี้มันเสียเลือดเสียเนื้ออยู่แล้วจริงมีเจ็บปวดโอเคถ้าตอนเนี้ยกูมองเจตนามึงอ่ะดีมากเลยนะที่จะมาช่วยหยุดเนี่ยแต่คราวเนี้ยถ้าสมมติว่าไอ้2คนนั้นน่ะตอนเนี้ยมันใช้อารมณ์ล้วนเลยมันใช้อารมณ์กันทั้ง2คนเลยแล้วถ้าอารมณ์นั้นตอนนี้มันก็กูว่ามันก็ยังมีการที่อ้าวแล้วมึงไปออกสีขาวมาเขาไม่ว่าอะไรมึงหรอไม่ว่าผมคุยเคลียร์พูดไปผมพูดไปแล้วผมเคลียร์ไปแล้วพี่จริงเขาไม่ได้ว่าอะไรใช่มั้ยไม่เขาไม่ได้มีจิตใจแบบว่าเกลียดจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ว่าหรอกเขาไม่ได้ว่าแบบจริงๆอ่ะแต่ผมเผลอไปพูดหลุดพูดคำที่ไม่ดีต่อใจเขาไป1ประโยคมันเลยไม่ดีสำหรับพูดว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไรมึงเว้ยแล้วให้กูฟังเลยพูดว่าอะไรอ้าวผมพูดว่านี่ถ้าผมไม่โดนใบในการแบบเลือกสีอ่ะผมคงไม่มาอยู่จุดนี้หรอกคงอยู่จุดที่ผมอยู่อ่ะโอ้โหมองงี้จริงๆเอาผมไปดูคนจริงโอ้คือสรุปตอนนี้คืออติเกียรติจบแล้วไม่ตอนเนี้ยมึงรู้ไหมว่าที่มึงพูดออกไปอ่ะคนฟังอ่ะเขาคิดว่ายังไงประมาณว่าถ้ากูไม่ตายจริงๆอ่ะกูไม่เลือกพวกมึงหรอกมึงรู้ไหมคำพูดที่มึงหมายความที่มึงส่งไปเนี่ยใช่นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องแก้ไขมันคือสิ่งที่ผมต้องแก้ไขในจุดนั้นโอ้ยเฮียตอนแรกสถานการณ์ตอนแรกกูคิดว่าเลวร้ายแล้วไอ้เฮียเลวร้ายขั้นสุดเลยวะแย่กว่าเดิมอีกไอ้จุกกูถามมึงคำหนึ่งถ้าเนี่ย5คนเนี้ยถูกฝั่งนั้น2คนน่ะเกลียดมึงจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวกูรับผิดชอบเองแต่หน้างานกูไม่รู้หรอกว่าต้องไปรับผิดชอบยังไงเกลียดจริงก็คือมึงจะเป็นคนที่เจรจาให้ถูกต้องไหมใช่ผมไม่ว่ายังไงก็ตามถ้ามันต้องแลกอะไรแลกอะไรด้วยอะไรเดี๋ยวผมเป็นคนแลกเองเขาไม่ต้องการอะไรจากมึงจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะคำพูดมึงอ่ะมันดีมากเลยนะเว้ยถ้าไม่ได้ออกมาจากมึงอ่ะกูจะเชื่อเต็มที่เลยแต่ตอนนี้กูกำลัง50-50อ่ะว่าเฮ้ยจะลงไปดีป่าววะมันมีที่อะไรต้องเสียวะมันเหมือนกับที่มึงไปพูดกับสีขาวอ่ะเหมือนมึงไม่มีอะไรต้องเสียตอนนี้กูเลยกลัวได้แหละว่ามึงไม่มีอะไรต้องเสียคือมึงกลัวกูจะตายห่างไปกับมึงด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าไม่เอาพี่ตายหรอกจริงๆถ้ามันจะตายอ่ะจริงพี่เชื่อผมดิเจ๊มันไม่แน่ดิจุกกูถามเผื่อน้องกูก็เจ๊ไงเอาอย่างนี้กูขอแบบว่าคำคมสักคำหนึ่งที่แบบทำให้กูมีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมกับมึงได้ไหมขอคำคมคำเดียวที่แบบว่ามึงขันกันกองจากมึงเลยเอามาได้ถ้าใครหน้าไหนยังไม่หยุดผมจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองบายแข็งจุกแต่นะอันนี้เหมือนคำพูดเหมือนเมื่อวานปะที่มันพูดแล้วมันวิ่งหนีไปคนเดียวแล้วเราตายกันพี่จุกใช่เมื่อวานเราใส่วันย้อมด้วยกันนะพี่มันก็วิ่งหนีคนเดียวอะไม่เอาตรงเลยนะกูจำได้นี่สถานการณ์จริงปุ๊บกูหันไปข้างหลังไอ้เหี้ยวิ่งออกไปข้างหลังไม่ตอนนั้นไอ้เจ๊มันใส่สีไม่ใช่หรอสีดำกับสีขาวไม่ใช่หรอไม่ใช่มันแทงทุกคนในนั้นหมดเลยทุกคนเลยมีผู้นำโง่เลยตายกันหมดพี่ไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมกูแบบมันไม่แทงกูใช่ป่ะไอ้เซิร์ฟมันไม่ได้แทงกูใช่ป่ะไอ้กูเห็นไอ้จุกเข้าหนีไอ้เนื้อตายไอ้ไม่เป็นไรผมยังเชื่อใจพี่จุกอยู่พี่มันเป็นเมื่อวานบอกไปจุกใช่มันเป็นเมื่อวานพี่เรามาแก้ไขในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานผมยังเข้าสีขาวไปเพื่อทำเต็มที่แต่พี่ตีบอกว่าผมไม่เต็มที่ผมได้แจ็คตัวในแจ็คมันแบบเกลียดผมว่าตอนเนี้ยปั๊บไอ้แจ็คมันเกลียดอ่ะเขาไม่บอกผมไม่ทำไม่เต็มที่เขาบอกเนี้ยผมว่าถ้าผมอยู่จุดนั้นเขาบอกผมไม่เต็มที่ผมว่าอยู่จุดนั้นผมก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์อะไรได้โอเคได้กูจะเข้าร่วม
แล้วไหนมึงลองบอกสถานการณ์ฝั่งสีขาวมาก่อนล่าสุดเป็นยังไงบ้างสีขาวผมว่าตอนนี้กำลังตึงเครียดเพราะว่าด้วยจำคนที่มากด้วยจำนวนคนที่มากขึ้นแล้วการเล่นของเขาเหมือนแบบว่าพิตีเขาแบบมั่นใจว่าสีขาวอะแม่งฝีมือไม่ด้อยกว่าสีดำตอนนี้ก็คือเป็นรองอะฝีมือเป็นรองอะแน่นอนอะฝีมืออะในการตีตอนนี้ฝีมือเป็นรองสู้ไม่ได้หรอทำไมดูกลางวันแบบว่าสีขาวชนะตลอดเลยนะได้ตลอดเลยนะแต่ว่าเวลายาวๆมันสู้ดำไม่ได้อะพี่ใช่เหรอใช่ประโยชน์หนึ่งรู้ไหมว่าแบบว่าวันนี้สีขาว1เก็บ4นะเว้ยทำเป็นเล่นไปนะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะพี่ส่วนรวมมันก็โดนดำอยู่ดีคืออ๋อมันแพ้อุ้มเหรออืมแต่พอมาดูอุ้มอะพี่ดูแล้วนะรถมันก็ไม่ได้เสียเปรียบกันเลยนะผมคิดว่าสีดำเล่นตอนตำรวจน้อยตำรวจน้อยพี่มันเล่นอุ้มกันตอนตำรวจน้อยนี่แหละคือโดมกาผมเอางี้ตอนเนี้ยมึงสามมึงมีสายในสีดำปะสีดำสายครับไม่มีครับผมไม่ได้คุยกับใครสีดำโอเคกูมีไม่เป็นไรกูมีอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ใครยังไม่ได้เข้าร่วมบ้างวะตอนนี้เหลือแค่นี้แหละ4คนที่ไม่ได้เข้าร่วมมีผมมีเนิร์ดมีเจแบงมีบอส4คนที่นับจากเมื่อวานชิโร่ลุงทอมไอเบิร์ตอ่ะใช่ชิโร่ลุงทอมนะเบิร์ตเลิกไปแล้วไงก็ที่บอกลุงอะว่าเลือกค้าลูกค้าไงไม่แต่รอมันว่างไงถ้ามันว่างโอ้แต่นะเบิร์ตน่าจะยาวไปแต่ล่าสุดนะเบิร์ตโดนแทงแล้วนะโดนพี่แจ็คแทงอะในบ้านเลยโดนปาดไปแล้วเมื่อวานลุงทอมนี่หายไปเลยไม่ได้เข้าเมืองมาเลยลุงลุงทอมลาติดโอซีแน่นอนไอ้นี่เข้าโรงพยาบาลเหลือชิโร่ตอนนี้ก็เหลือใช้ชิโร่ไหวจบแล้วไหวเราไหวแต่น้าน่าจะมานี่นะแต่ถ้าท่านฟังไอ้จุกปลาใสก็น่าจะคิดเยอะหน่อยอ่ะแล้วตัวนั้นตัวคิดเยอะด้วยนายก็รอคุยกับเบิร์ดไอ้จุกแต่ถ้ามึงคุยกับนะเบิร์ดอ่ะเดี๋ยวรอบนี้มึงเขียนไว้ก่อนได้ไหมกูขอให้มึงเขียนไว้ก่อนได้ไหมเป็นหัวข้อได้ไหมแล้วก็อ่านตามหัวข้อไม่ต้องนอกสคริปต์เลยโอเคป่ะไม่ต้องใช้ใจเลยอันนี้เห็นด้วยนะพี่อ่ะมึงเอาพจน์อิดแปะหน้าจอเนี่ยไปอ่ะไปเปลี่ยนชุดกันเลยถ้าใครจะเข้าร่วมคืนนึงอ่ะแปะหน้าจอไว้เลยความเชื่อถือใครจะเข้าร่วมไปเปลี่ยนชุดได้เลยตอนนี้ยิงเพื่อนอันนี้คือฝากชีวิตไว้กระจุกเลยนะเนี่ยไอ้เซิร์ฟเราจริงจังเว้ยตอนนี้เซิร์ฟอย่าขำดิจริงจังอยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วและอยู่เอเดมอนน่ะเดี๋ยวมันไปอยู่ไปแล้วเลือกไปแล้วเลือกไปเรียบร้อยแล้วอายุอยู่ดำไอเดมอนอยู่ขาวโอเคตอนแรกเดมอนจะไม่ไปหรอกแต่สมชายบอกให้ไปเขาบอกให้มันเลือกไปไปเปลี่ยนชุดไปเสื้อไปไปกางเกงเลขหนึ่งนะเสื้อเลข99ไอเนื้อไปไอพินไอมันนี่อีกรอบใช่ไหมครับบอสจุกใช่ครับใช่ครับไม่อย่าเรียกบอสดิอันนี้ต้องเรียกอะไรอ่ะบอสจุกปะเอาโอเคครับไม่ตอนนี้ไม่คือตอนนี้มึงต้องยกระดับตัวเองไอ้จุกอย่าอยู่ดิอ้าวถ้าสมมติว่ากูเรียกมึงแบบไอ้จุกอะไรเงี้ยขนาดลูกน้องอ่ะยังไม่เห็นหัวมึงอ่ะแล้วใครมันจะเชื่อมึงวะมึงจะไปคุยกับหัวหน้าเขาได้ยังไงไม่มองใครเป็นลูกน้องนั้นพี่ผมมองทุกคนเท่าเทียมหมดไม่ได้ตอนนี้แค่เป็นไปได้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ความน่าเชื่อถือมึงยังไม่มีเลยมึงจะจับหัวหน้าโจรอ่ะมึงต้องระดับเดียวกับพวกเขาเว้ยไม่งั้นเสียงมึงไม่มีน้ำหนักคือตอนนี้ไอ้แจ็คมันก็อยู่ระดับหัวหัวไอ้ตีก็อยู่ระดับหัวหัวมึงต้องขึ้นเป็นหัวคือหัวแล้วอ่ะเขาคือหัวหน้ามึงเคยดูอวตารไหมมึงต้องเป็นโทรูมักโตะอ่ะคือยี่อะไรวะโทรูมักโตะมันขี่มังกรอ๋อพูดไปจุกนั่นแหละพี่เป็นชุดเลยครับเป็นชุดกันเลยครับมึงจะให้พวกกูเรียกว่าอะไรล่ะมึงจะให้พวกกูเรียกว่าอะไรล่ะบอสจุกผมเรียกจุกเหมือนเดิมบอส
คุณจุกไหมคุณจุกไหมตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้าแต่ว่าเล็กจุกอย่างเดียวดีกว่าครับผมไม่ชอบบอสอะไรเงี้ยบอสไม่ได้ดิบอสต้องมีแบบว่าต้องขับบอสปะขับบอสเอาคุณจุกได้ไหมครับคุณจุกได้ไหมหัวเรือได้ดิคุณจุกดูห่างหัวเลยไม่ใช่หัวหน้าเราเลยไอ้เหี้ยนี่ดูป้าเนื้อป้าไอ้เหี้ยนี่ดู TikTok เยอะเกินตัดขอให้เปลี่ยนชุดสักพักนะครับบอสไม่อยากเป็นใหญ่ได้เลยลุงต้องเป็นยังไงก็ต้องเป็นใหญ่เป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นว่ามันเป็นแล้วมันได้แล้วอันนี้หลายอย่างมึงเคยคิดให้เด็กถือของไหมครับผมมึงเคยไหมมึงอยากให้เด็กถือของปะเคยครับเคยให้เด็กถือของใช่ไหมบางทีเด็กมันก็แบกไม่ไหวไงครับผมมึงต้องลองแบกดูว่าแบกไหวหรือเปล่า